สวัสดีค่ะพบกับยาต้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เชิญชวนทุกๆคนนะคะสำรวจดูบริเวณบ้านนะคะว่ามีวัชพืชหรือต้นไม้ที่ขึ้นรกเต็มไปหมดหรือเปล่าเป็นที่อาศัยของพวกงูพวกตะขาบพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่เป็นพิษหรือเปล่านะคะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนฝนตกทุกวันต้นไม้ต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะโตเร็วมากยิ่งไม่ต้องการก็ยิ่งโตเร็วค่ะค่ะเมื่อวานเนี้ยไปบ้านลูกชายไปเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ก็ลงมือทำเลยค่ะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วและอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ใช้มากมายหลายชิ้นเลยค่ะที่ใช้ประจำเคียวเกี่ยวข้าวหรือขอเกี่ยวหรือเคียวหวดแล้วแต่คนจะเรียกนะคะขนาดใหญ่ซึ่งสามารถตัดต้นไม้ได้อย่างสบายเลยค่ะจะมีทั้งต้นกระถินนะคะต้นหญ้าต่างๆหลายอย่างแล้วที่เพิ่มขึ้นมาแล้วน่ากลัวตำลึงเถามันใหญ่มากค่ะใหญ่จนน่ากลัวค่ะมันเลื้อยไปตามดินแล้วขึ้นไปจนถึงต้นมะม่วงไปถึงปลายยอดมะม่วงถ้าไม่เอาลงคิดว่าปีนี้ไม่ได้ทานมะม่วงแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะคิดว่าก็คงจะถึงไม่ 100% ก็ประมาณ 80% แล้วล่ะค่ะเพราะเราตัดเสร็จแล้วกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาแห้งแล้วก็ค่อยมาตัดทอนให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงเพื่อที่จะฝากกับกทม.เขาเอาไปทิ้งนะคะค่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเราตามกันไปดูนะคะว่าจะต้อยทำได้ยังไงแค่ไหนนะคะไม่ยากเกินกว่าที่ทุกคนจะทำได้ลงมือกันเลยทำคนเดียวก็ทำได้มันไม่ยากเกินไปค่ะค่อยๆทำไปเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ดีมีเครื่องมือดีความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อมแล้วตรงนี้ต้องยกความดีให้กับเขียวเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่ทุ่นแรงได้เยอะค่ะไม่เสียใจเลยที่ซื้อมาเป็นคนที่เห็นเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆถึงแม้ว่าในขณะที่ไปเห็นเนี่ยไม่ได้ใช้แต่ก็เผื่ออนาคตว่ามันอาจจะได้ใช้แต่ก็ได้ใช้จริงๆค่ะอันนี้จะมืดละเดี๋ยวต้องรีบทำอีกนิดนึงนี่เป็นผลงานของเมื่อวานนะคะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามืดซะก่อนมองไม่เห็นอะไรค่ะนี่คือผลงานที่ทำจากเมื่อวานก็ยังดูยังสดอยู่นะคะแต่กำแพงโล่งแล้วค่ะสะอาดตาดีค่ะที่อยู่บนต้นมะม่วงนี้ยังอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะบ้านใครเริ่มเป็นลักษณะแบบนี้ทำเถอะค่ะค
คนอื่นไม่ทำเราก็ลุกมาทำเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนี่เป็นการใช้ไมค์ครั้งแรกนะคะพอใช้ครั้งแรกปุ๊บโอ้โหสายระยงระยางไม่รู้จะยังไงลองดูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไมค์ลอยมาจะเกะกะแค่ไหนลองดูตัวนี้มีไว้สำหรับที่จะเอาไว้เนี่ยค่ะกำจัดวัชพืชต่างๆปลายก็จะลักษณะเหมือนเลื่อยเหมือนเคียวเหมือนกันแล้วก็เอามาต่อกับเสาธงเก่าไหวไหมเนี่ยสูงมากเลยมะม่วงเริ่มออกช่อแล้วค่ะขึ้นไปจนถึงปลายยอดแล้วน่ะโอ้โหแถวนี้ใหญ่มากไม่น่าขาดเลยนี่อยากให้เห็นใส่ก่อนไม่ดูสะดูเถานี้เนี่ยค่ะมันมีรากด้วยอ่ะอยู่บนต้นมะม่วงแล้วมีรากแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเกาะกินอาหารจากต้นมะม่วงเราต้องกวาดใบไม้ที่แห้งแล้วเนี่ยไปกองรวมกันอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าถ้ากระจายไปอยู่ทั่วฝนตกลงมาใต้ต้นใต้ใบไม้ก็จะชื้นก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของตัวตะขาบตัวเล็กๆในเยอะมากเลยค่ะวันนี้พอแล้วค่ะฝนจะตกแล้วค่ะนี่คือผลงานของ2วันของต้นไม้ที่เราตัดแล้วเอามากองรวมกันไว้ที่นี่นะคะนี่คือปริมาณของมันค่ะวันนี้วันที่3ทำไม่เสร็จเมื่อวานเพราะว่าฝนตกก็หยุดก่อนแต่ด้านนู้นเสร็จแล้วเหลืออีกด้านนึงคิดว่าไหนๆทำแล้วก็ทำให้เสร็จนะคะกับเครื่องมือถ้าอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าวันเดียวน่าจะเสร็จเพราะดูแล้วมันก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้ทำไปทำมาพอมืดก็ต้องเลิกพอวันที่สองทำแล้วฝนตกก็ต้องเลิกก็ต้องหยุดจนกระทั่งเลยเข้ามาถึงวันที่สามจนได้ทำไปก็เพลินไปค่ะจะถามว่าเหนื่อยมากไหมก็ไม่ถึงกับมากมายก็รู้สึกว่านานๆลองมาทำทีก็มีบ้างเหมือนกันแต่ก็ดีค่ะได้ออกกำลังกายแต่โชคดีนะคะที่ได้เคียวเพราะว่าไม่เจ็บมือไม่ปวดแขนเลยไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเลยสบาย3วันถึงทำได้แบบสบายสบายเลยสาวบอกว่าชอบมากเลยเห็นโล่งแล้วไม่กลัวแล้วถ้าบริเวณบ้านรกเนี่ยตอนกลางค่ำกลางคืนเด็กก็ไม่ค่อยจะอยากออกมาอยู่ข้างนอกเพราะกลัวแมลงหรือสัตว์ต่างๆพอมันรกเนี่ยยุงก็เยอะฝนตกใต้ใบไม้ที่แห้งก็จะมีตะขาบตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเยอะเลย
กวาดออกปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งยั่วเยี้ยเลยค่ะก็เลยถึงกลัวถึงต้องรีบทำค่ะสำหรับเถาตำลึงเนี่ยค่ะมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างก็คงค่อยๆถอนออกไปเท่าที่เห็นวันไหนก็คงจะดึงออกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะพอปล่อยให้มันโตปุ๊บเนี่ยลำต้นมันใหญ่มากเถามันใหญ่มากก็คงจะไม่ปล่อยให้มันเยอะขนาดนี้อีกแล้วค่ะวันนี้เสร็จจริงๆแล้วได้เหงื่อค่ะค่ะย่าต้อยมาเก็บภาพหลังจากที่ตัดเสร็จแล้ว3วันนะคะวันแรกตัดเสร็จแล้วได้ไม่หมดเพราะว่ามืดก่อนฝนก็จะตกด้วยวันที่2มาเก็บต่อเก็บไม่เท่าไหร่ฝนก็ตกอีกมองเห็นทะลุไปจนถึงอีกด้านหนึ่งมุมขวาของบ้านนะคะบนต้นมะม่วงก็เกือบหมดแล้วล่ะค่ะกองเหลือปลายยอดปลายจริงๆที่เราเอื้อมไม่ถึงแล้วก็คงเหลืออยู่ตรงที่เป็นไปเกาะอยู่บนสายไฟค่ะเดี๋ยวต้องค่อยๆหาทางเอาลงนะคะเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งค่ะออกหมดแล้วนะคะก็จะเหลือไว้ก็คือต้นใบชะพลูเสร็จแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปอย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามให้ย่าต้อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ